องขอกราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยทุกคนนั้นอยู่ในช่องไลออนเกมเมอร์นะครับสำหรับทิศตัวนี้ทุกคนนะผมนะครับทุกคนนะจะพามาทัวร์แมปสยามนะครับหรือว่าเป็นแมปสยามของพี่ซินโมคุมะนั่นเองนะครับผมนะให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเป็นแมปสยามเลยนี่นะฮะแมปนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งแมปนี้เนี่ยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับว่าแมปนี้เนี่ยวิธีการเข้าคือยังไงแบบนี้นะครับถ้าที่ผมพิมพ์ไปชื่อไปนะมันยังไม่ขึ้นฟีดนะครับเพราะยอดวิสิตมันยังน้อยอยู่นะครับยอดจะรับยอดวิสิตนะซึ่งแมปเขามีดิสคอร์ดด้วยนะครับผมจะทิ้งดิสคอร์ดแมปไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งแมปนี้เนี่ยนะครับผมจะเล่าความก่อนนะครับว่าจริงแล้วแมปนี้นะครับทุกคนนะมันเป็นแมปสยามก็คือเป็นแมปอันนี้เนี่ยผมให้ดูก่อนนะฮะก็คือจริงแล้วมันจะเป็นแมปสยามอันเก่านี่ฮะก็คืออันนี้แหละเนี่ยสยามนี่ฮะทีนี้คือเขาปิดไปแล้วครับคือพี่ซินเนี่ยมังโมคุมะเนี่ยนะฮะเขาได้ทำการไปขอ take over มานั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเอา data จากเกมเก่านะครับไปอยู่ data ของเกมใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเกมเลยนั่นเองนะครับผมเป็นแมปสยามนั่นเองนะบายโมคุมะกรุ๊ปนั่นเองนะครับผมนะตามนี้นั่นเองนะครับพี่ซินไปขอ take over มาแล้วเป็นเสร็จเรียบร้อยนั่นเองแมปเก่าก็จะเหมือนจะไม่กลับมาเปิดแล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับมาครับเรามาดูอธิบายก่อนดีกว่านะครับว่ามันเขาเรียกว่ามีอะไรแบบน่าสนใจในแบบบ้างนะครับทุกคนมาดูกันเลยครับอย่างแรกครับทุกคนพอเราเข้าเกมมาเนี่ยนะครับทุกคนนี่ฮะมันก็จะแบบเป็นตามชื่อครับสยามก็คือเราจะอยู่ในสยามนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะนี่ฮะเรามาดูในนี้ GUI ก่อนนะไม่ดู GUI ดีกว่ามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับมาครับพอเกิดเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีป้ายโดเนทนะครับทุกคนว่าป้ายโดเนทน่ารักน่ารักนั่นเองนะครับผมเขาเปลี่ยนแบบเก่าเนี่ยนะครับเขาจริงแล้วแบบเก่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เขาทำหน้าโดเนทแบบใหม่แล้วนั่นเองนะครับอินเทอร์เฟซน่าสนใจเดี๋ยวดูเนี่ยให้แล้วกันนะครับพี่ซิน10ละวะกดไปเลยกดสิปุ๊บป๊าบนี่แล้วว่าพอโดเนทปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นบอร์ดไหมหรือมันไม่ขึ้นบอร์ดหรือมันเอาแค่อันดับแบบไอ้นี่อ๋อไม่น่าขึ้นนะทุกคนรอก่อนดูหรือมันมีร้อยปะเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตนะครับใครโดเนทไปแล้วก็รอมันรีเซ็ตบอร์ดแป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่รู้กี่วินะนะครับนี่ฮะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตัวของแดนนะครับเป็น GUI แดนนั่นเองครับตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างอินเทอร์เฟซแดนนะครับตรงนี้ก็พอเราเปิดไปที่แดนผมจะเปิดเสียงเกมไปกันนะครับเปิดเสียงเกมเปิดเสียงเปิดสัก1ขีดนี่ครับแดนนะครับก็จะมีเสียงเพลงเหมือนปะHit Me Up อันนี้ต้องซื้อนะครับมันก็คือเค้าเรียกว่าเป็น Hit Me Up เค้าเรียกว่าไอ้เนี่ยแหละไอ้เพียงแค่เธอได้ Hit Me Up ยังไม่เลยนะครับนี่ท่านี้ให้มันท่าเต้นยอดฮิตใน TikTok อันนี้อะไรนะแม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคืออะไรนะผมรู้จักแต่ฮิตมีอัพนั่นเองนะครับผมก็สับ2ท่านี้นะครับต้องซื้อ VIP นั่นเองนะครับถ้าซื้อ VIP ปุ๊บเหมือนจะปลดล็อก2ท่าเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเสียงเพลงด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีโมจินะครับนี่ฮะก็จะมีอีโมจิถ้าเรากดเนี่ยนะครับก็จะมีขึ้นมั้ยนี่ขึ้นบนหัวนั่นเองนะครับผมนี่เทปลาแล้วก็อีโมทนะครับถ้าเริ่มมาก็มันก็จะมีอีโมทมั้ยนี่ตอนนี้หรือมันต้องซื้อป่ะก่อนนะถ้าเราจะซื้ออีโมทเพิ่มอ๋อทุกคนอันนี้มีแค่2อีโมทนะครับในเกมเขานั่นเองนะครับผมนี่ว่ามีบลอสเว็บนั่นเองนะครับนี่นี่แล้วก็นี่ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วอย่างต่อไปครับสโตนครับอันนี้ก็จะเป็นการซื้อต่างๆนะครับเป็นการสนับสนุนแมปแล้วก็ได้เกมพาร์ทนั่นเองนะครับผมอันแรกครับเป็นอะไรเนี่ยฮะลาบูบูฟาร์มครับอันนี้ก็คือสำหรับลาบูบูฟาร์มเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อไปเนี่ยนะครับทุกคนนะมันจะได้เป็นไอเทมลาบูนะครับที่อยู่ในกระเป๋านั่นเองนะครับเป็นไอเทมลาบูนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรนะตุ๊กตายอดฮิตของชาว TikTok นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับลาบูฟาร์มเนี่ยนะครับถ้าเราใส่เนี่ยนะครับมันจะมาเป็นไอเทมนั่นแหละนะครับเพราะถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะได้เจมคูณเงินคูณ2และ XP คูณ2นั่นเองนะครับผมนะแล้วมาบอกอีกทีนึงครับว่า2อันเนี้ยมันเจมและ XP หายยังไงนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นพาร์ทเอ็กซ์คลูซีฟลิมิเต็ดพาร์ทนั่นเองนะครับผมตอนนี้เขาแจกไอเทม UGC นะแต่ว่าเหมือนจะหมดไปแล้วนะครับเขียนว่า 0/2000 อย่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่ครับเกมต่อไปครับคือ VIP สยาม Plus นะครับอันนี้นะก็เราจะได้ EXPคูณ 1.5 และเงิน 1.5 นะครับแล้วก็ special name tag นะครับถามว่า special name tag คืออะไรนะครับเหมือนว่าจะเป็น name tag ข้างบนหัวเนี่ยนะครับเราเขียนว่า VIP ประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ exclusive dance นั่นเองน่าจะเป็นนี่ฮะน่าจะเป็น dance ที่ต้องเนี่ยตรงเนี้ยไอ้พวก hit me up นั่นแหละนะครับอันนี้ครับคือ custom body size นั่นเองนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันคืออะไรนะครับเป็นการปรับ scale นะครับของตัวให้เราเบิ้มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะครับให้มันเล็กขึ้นลงเล็กลงอะไรเงี้ยตัวเตี้ยอะไรประมาณนั้นเองนะครับผมอันต่อไปครับสั่งอยู่ซ้ายในร้านค้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัวของพรีเมียมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับพรีเมียมเนี่ยนะครับใครที่เป็นพรีเมียมโรบ็อกเนี่ยนะครับทุกคนนะมันจะได้โบนัส
1คูณ 1.25 คอยนั่นเองนะครับผมนะอย่างต่อไปครับก็คือ inventory นะครับเป็นตัวของหน้าต่างเก็บของนั่นแหละนะครับตามที่ทุกคนเข้าใจกันเลยสำหรับ partner เนี่ยนะครับเหมือนว่าจะเป็นเฮ้ยพาร์ทเนอร์คืออะไรวะผมก็ไม่แน่ใจนะครับอยากขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะพาร์ทเนอร์คืออะไรเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สเกลอันนี้ผมบอกเลยครับต้องเติมเงินพาร์ท159โลบักนั่นเองนะครับในการทำให้สเกลเล็กลงหรือให้ตัวเราเล็กลงหรือตัวเราสูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เซตติ้งตอนนี้ยังไม่มีอะไรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตต่อไปเขาน่าจะมานั่นเองนะครับผมมานี้นะครับเดี๋ยวผมมาพาทัวร์ร้านไม่ใช่เดี๋ยวมาดูข้างบนหัวก่อนนะครับข้างบนหัวนะครับก็จะมีตัวของเนี่ยอะไรเนี่ยชื่อของเรานั่นเองนี่ฮะเป็นชื่อเลยไม่ใช่ยูสเซอร์เนมนะเป็นชื่อแบบนิคเนมนั่นเองนะครับผมแล้วต่ออย่างไรครับจะเป็นตัวของเรเบลนั่นเองนะครับผมถามว่าเรเบลหายยังไงเนี่ยก็คือออนโง่ๆไว้นั่นแหละนะครับอยู่หน้าล็อบบี้เดี๋ยวมันก็ได้เองนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของอะไรเนี่ยน่าจะเป็นฉายานะ VIP Content Creator หรือ Owner หรือ Developer ประมาณนั้นเองนะครับแล้วอันนี้เป็น Visitor น่าจะเป็นธรรมดานั่นเองนะครับผมแล้วก็บอกนะครับบอกภาษาที่เราอยู่นะครับว่าเราอยู่ประเทศอะไรนั่นเองนะครับผมทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือเปล่าครับที่การซื้อของในเกมเนี่ยแล้วโดนบิดเงี้ยนๆกลับบ้านนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้ต้องเว็บนี้เลย Bubble Shop ไม่ว่าจะเป็นบริการขายผลบล็อกฟุตถาวรราคาถูกแล้วขายตัวใน Toilet Tool Defense ที่ราคาโคตรถูกเลยโอ้โห Spider TV 750เชฟ499เองแล้วเนี่ยโอ้โหราคาถูกขนาดนี้แล้วขายเจมใน Toilet Tool Defense ที่ราคาอย่างถูกโอ้โห 2,400 เจม300บาทโคตรถูกถ้ามันจะถูกขนาดนี้ไปอุดหนุนก็ได้แล้วที่ร้าน Bubble Shop ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับThank you.
เองนะครับผมแล้วก็ไก่ทอดหาดใหญ่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เฉาก๊วยชากังฟูนะครับแปลกๆนะแล้วก็นี่ครับเป็นทะพุกธนาคารนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ร้านแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการฟาร์มเลเวลฟาร์มเลเวลก็คือนี่ฮะออนก็โง่อยู่ตรงวับบี้ได้แหละนะครับก็ได้เวลเหมือนกันนะครับวิธีการหาเงินถามว่าหายังไงนะครับเราต้องนี่ฮะมาทำงานครับมาทำงานกับคนนี้นะฮะกดเขาว่าNPC ทุกคนในแบบเนี้ยเอาง่ายทุกร้านนะครับจะมี NPC หมดเลยเราต้องมาทำงานกับเขานะผมทำงานกับคนนี้สวัสดีนี่ฮะมันก็จะคุยกับเรานะครับมันจะมีซื้อของกับสมัครงานถูกไหมผมจะสมัครงานกดไปนั่นเองเห็นปะผมก็จะขึ้นไปขอบเขตแล้วนะครับเห็นปะนะนี่พอก็จะมีเขียวนะครับถ้าเราออกจากร้านออกจากขอบตรงเนี้ยเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะ you get reward อ๋อนี่ฮะถ้าเราห้ามออกนะถ้าเอาออกปุ๊บเนี่ยคือในงานเราจะหายนะครับทุกหนึ่งนาทีเงินเราจะได้1บาทปะตาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวรอ1นาทีก่อนนั่นเองนะครับผมสปีดคลิปให้นะฮัลโหลทุกคนมาแล้วอ๋อทุกคนไม่ใช่ทุกคนมันไม่ใช่1บาทนะเหมือนว่ามันสุ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละร้านมันเท่ากันหรือเปล่านะครับแต่อาจจะเท่ากันอันนี้ร้านชานมก็จะนี่ฮะ 37.5 นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมเค้าเรียกว่าดูจาก NPC ทุกตัวอาจจะมีอันนี้ก็ได้นะอาจจะแบบว่ามีเสียงแต่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่สิ่งที่ผมสะดุดที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นร้านไอติมที่ผมยังไม่ได้รีวิวจะเอามารีวิวท้ายคลิปนะครับก็คือร้านไอศกรีมเมี่ยงมันชื่ออะไรแมนเสยอะผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรวะใน TikTok อะที่เขาเรียกว่านะมันไอศกรีมชื่อดังอะนะครับของจากจีนอะนะครับอะไรวันชื่ออะไรเมี่ยงเสยอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนนี่ฮะก็จะนี่ผมไม่รู้นะว่ามันจะมีไอเทม UGC อ่ะที่เป็นไอเทมนี่มันจะเป็นอันนี้แหละนะครับแต่ผมไม่รู้มันหายังไงนั่นเองนะครับผมนะนี่ฮะเป็นริมแม่นเสือนั่นเองนะครับนี่ครับในร้านก็จะมี NPC นั่นเองค่ะมาทำงานกับเขาได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะมานี้นั่นเองนะครับผมแต่ร้านนี้ทุกคนรู้ไหมมันมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทุกคนลองเปิดเสียงครับอันนะมันมีเพลงด้วยนี่มันมีเพลงของไอ้ร้านนี่แบบตื้อผมเป็นไงไม่อย่างฮาทุกคนโอ้โหโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแบบสยามนะครับของพี่ซีนนั่นเองนะครับที่พี่ซีนไปขอเทสโอเวอร์มานั่นเองนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับแต่สำหรับการรีวิวแมปนะครับทุกคนขาดเหลืออะไรก็บอกกันด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย